นำเนื้อปลาปลาคาวนะคะที่เราหั่นไปแล้วเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาแค่ส่วนหางนะคะที่ตัวใหญ่เราทำกินเมื่อครั้งก่อนนะคะนี่เหลือไว้แค่ส่วนหางหั่นได้7ชิ้น8ชิ้นนะคะ7ถึง8ชิ้นเลยนะคะนี่เห็นนะคะเนื้อยังสดใหม่สีสันยังน่ารับประทานนะคะใส่ลงไปในหม้อแกงอ่อมแล้วนะคะตั้งให้เนื้อปลาเราสุกเพราะเราปรุงรสแล้วนะคะใส่เนื้อปลาลงแล้วก็ตั้งให้ความร้อนปานกลางให้ความร้อนแทรกซึมเข้าไปในเนื้อปลาทุกชิ้นนะคะจะได้สุกทั่วถึงพอเนื้อปลาสุกเราถึงจะนำผักนะคะผักที่เราจะมาใส่ในการทำแกงอ่อมก็จะมีวันนี้จะมีผักกาดกวางตุ้งนะคะกะหล่ำด้วยนะคะผักอื่นๆไม่ค่อยมีนะคะไปตลาดก็ไม่ค่อยได้ผักเลยต้องใส่เท่าที่มีนะคะนี่นะคะพอเราใส่ผักเข้าไปแล้วเราปิดฝาเราไม่ต้องคนนะคะกดๆลงให้น้ำท่วมนะคะรอให้ผักและปลาเนื้อปลาสุกแล้วเราก็จะชิมรสชาติเอาตามถนัดนะคะตามความชอบใครชอบรสไหนแบบไหนแล้วก็เพิ่มเติมลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะว่าปลาข้าวแกงอ่อมวันนี้หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอืม